เจ้าสาวตกใจกลายเป็นไวร่าเพราะความสวยเปิดภาพแต่งงานเผยโฉมสามีชัดๆอีกครั้งความสวยเป็นเหตุโลกออนไลน์ฮือฮาภาพเจ้าสาวเวียดนามยอดพุ่ง3วัน3ล้านวิวล่าสุดบน TikTok ปรากฏคลิปภาพงานแต่งงานที่ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากมียอดดูถึง3ล้านครั้งและยอดไลค์ 300,000 ครั้งอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆเพียง3วันเท่านั้นซึ่งสิ่งที่ดึงดูดความสนใจตั้งแต่แรกเห็นคือความสวยของเจ้าสาวตามรายงานพบว่าเจ้าสาวเป็นชาวบักนินเกิดในปีค.ศ. 2002ปัจจุบันกำลังศึกษาการบัญชีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฮานอยประเทศเวียดนามด้วยข้อได้เปรียบด้านรูปลักษณ์ภายนอกทำให้เธอมีโอกาสได้ทำงานเป็นนางแบบตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนงานนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ค้นพบงานอดิเรกเท่านั้นแต่ยังหารายได้พิเศษเป็นค่าเล่าเรียนได้ด้วยฉันเริ่มหลงรักการเป็นนางแบบเมื่อเข้าชมรมมีเดียของโรงเรียนต่อมาเกิดความคิดที่จะถ่ายรูปเพื่อเก็บความทรงจำสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก่อนเรียนจบโดยไม่คาดคิดรูปถ่ายนั้นมีคนสังเกตเห็นหลายคนและหลายฝ่ายก็ได้เชิญให้ฉันถ่ายแบบให้กับพวกเขาซึ่งทำให้ฉันเริ่มมีรายได้จากการเป็นนางแบบเป็นที่ทราบกันดีว่างานแต่งงานของเธอจัดขึ้นในเดือนเมษายนปีนี้แต่เธอเพิ่งแชร์รูปภาพบนช่อง TikTok และก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ชมในทันใดในคลิปเธอสวมชุดอ่าวใหญ่สีแดงมีใบหน้าที่น่ารักดึงดูดสายตาอีกทั้งยังมีผิวขาวเปล่งประกายทำให้ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างทึ่งในความสวยของเจ้าสาวเจนแซดคนนี้โดยเธอได้เปิดใจตรงๆว่าความรู้สึกตกใจเมื่อจู่ๆภาพงานแต่งงานก็กลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ดีแม้ว่างานแต่งงานจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ4เดือนที่แล้วแต่เธอก็ยังมีความสุขมากที่ได้รับคำอวยพรจากทุกคนในตอนนี้ฉันรู้สึกแปลกใจมากที่ภาพงานแต่งงานของฉันเป็นที่สนใจของทุกคนเพราะจุดประสงค์แรกที่ฉันอัปโหลดคลิปนี้ก็เพียงเพื่อบันทึกความทรงจำของฉันและสามีแต่เมื่อได้รับความปรารถนาดีจากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ทำให้ฉันมีความสุขมากๆขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำอวยพรและความสนใจภาพแต่งงานของเราสาวผวาถ่ายภาพติดคล้ายผีเปรตพระชาวบ้านก็เคยเจอกับตัวเองเผยเป็นป่าช้าเก่าแม่แกล้งพูดให้ลูกสามขวบเข้านอนไม่งั้นผีเปรตจะมาจู่ๆลูกบอกมาโน่นแล้วรีบคว้ามือถือถ่ายติดตาสองข้างแดงกับวันนี้17สิงหาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าได้มีชาวบ้านหมู่ที่10ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ถ่ายภาพติดคล้ายผีเปรตตามตำนานและเรื่องราวที่เล่ากันมาซึ่งมีลักษณะตัวสูงกว่าต้นไม้มีแสงไฟสองดวงตาสีแดงก่ำคล้ายดวงตาเมื่อนำไปให้เพื่อนบ้านดูบางรายก็ว่าเป็นผีเปรตส่วนคนที่ไม่เชื่อก็บอกว่าเป็นนกเค้าแมวจึงได้เดินทางไปยังจุดที่ถ่ายภาพดังกล่าวซึ่งอยู่บริเวณหน้าวัดสนามบินตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นางสาวอาริยาอายุ27ปีผู้ที่ถ่ายภาพดังกล่าวเปิดเผยว่าตามปกติตนก็ไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาอยู่แล้วในวันเกิดเหตุเป็นคืนวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาเกือบเที่ยงคืนขณะที่ตนกำลังจะนอนแต่ลูกชายวัย3ขวบไม่ยอมนอนหลับตนจึงแกล้งพูดว่าถ้าไม่นอนผีเปรตจะมาเอาตัวไปนะแต่แล้วจู่ๆลูกชายก็พูดขึ้นมาว่าผีเปรตมาโน่นแล้วซึ่งก็ไม่ได้เอะใจเพราะลูกชายเป็นคนที่ชอบดูหนังผีชอบดูรูปภาพเกี่ยวกับผีแต่ก็ได้ลองหันไปดูทางหน้าต่างก็พบว่ามีดวงไฟสีแดงสองดวงขนาดใหญ่คล้ายดวงตาผีที่เห็นในหนังและมีลักษณะโยกไปโยกมาจึงได้นำโทรศัพท์มาถ่ายรูปและคลิปไว้ซึ่งในส่วนตัวตนไม่เชื่อเรื่องผีอยู่แล้ว
แต่เห็นว่ามีลักษณะแปลกจึงถ่ายไว้แต่พอตนหันมาดูลูกและหันกลับไปดวงไฟดังกล่าวก็หายไปแล้วในช่วงเช้าตนจึงนำภาพออกมาดูอีกครั้งแต่เนื่องจากภาพค่อนข้างมืดจึงได้เพิ่มแสงเพื่อให้มองชัดขึ้นก็พบว่ามีลักษณะคล้ายกับผีเปรตในภาพยนตร์ที่ตัวสูงสูงจึงได้นำภาพดังกล่าวไปให้เพื่อนบ้านดูซึ่งเพื่อนบ้านหลายรายก็ยืนยันว่าเป็นผีเปรตจริงๆเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นป่าหลังบ้านไม่มีดวงไฟอะไรอยู่เลยและก่อนหน้านั้นก็ได้มีสุนัขหอนต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วขณะที่นางละเอียดอายุ77ปีซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงเปิดเผยว่าตนเชื่อว่าภาพถ่ายดังกล่าวเป็นผีเปรตอย่างแน่นอนเพราะบริเวณพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นป่าช้าเก่าสมัยก่อนมีการฝังศพเป็นจำนวนมากและเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตนก็เคยเห็นผีเปรตกับตาตัวเองในขณะที่กำลังจะเข้านอนได้มองไปทางด้านวัดสนามบินซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านก็ได้เห็นเงาของผีเปรตค่อยสูงขึ้นจึงรีบเรียกสามีให้มาดูแต่พอตนละสายตาและหันกลับมามองอีกครั้งก็ได้หายไปแล้วตนจึงรีบวิ่งเข้าห้องนอนทันทีด้านชาวบ้านรายหนึ่งที่มีบ้านอยู่ใกล้กับจุดที่พบภาพคล้ายผีเปรตเปิดเผยว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีในหมู่บ้านแต่ตนก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ไม่กลัวเพราะไม่เคยเจอมาก่อนแต่เมื่อหลานสาวเอาภาพมาให้ดูทำให้ตนถึงกับขนลุกเพราะจุดดังกล่าวอยู่ใกล้กับหน้าต่างบ้านตนเองซึ่งตามปกติช่วงกลางคืนตนจะเปิดหน้าต่างนอนรวมทั้งในตอนดึกก็จะเดินออกมากินน้ำนอกห้องนอนแต่หลังจากเห็นภาพและคลิปวิดีโอแล้วตนก็ไม่กล้าเปิดหน้าต่างนอนเลยรวมทั้งก็เตรียมขวดน้ำเอาไปกินในห้องไม่กล้าออกมาข้างนอกในตอนกลางคืนอีกเลยส่วนพระรณพระลูกวัดสนามบินเปิดเผยว่าภาพที่เห็นจะเป็นอื่นไปไม่ได้อีกทั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเวลาประมาณตีสองกว่าตนยังได้เคยเห็นผีเปรตแต่เป็นลักษณะเงาลางๆตัวสูงกว่าต้นไม้มีเสียงร้องคล้ายคนเป่านกหวีดซึ่งตนมั่นใจว่าไม่ใช่เงาต้นไม้อย่างแน่นอนเจ้าสาว2023ยกขันหมากสู่ขอเจ้าบ่าวเองเผยเส้นทางรักครบ4เดือนแต่งเลยฮือฮาเจ้าสาวหอบสินสอด 100,000 ทองคำน้ำหนัก6บาทยกขันหมากขอแฟนหนุ่มแต่งงานเจ้าบ่าวเปิดใจตอนแรกคิดว่าพูดเล่นผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้วันที่26สิงหาคมเมื่อเวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านหลังหนึ่งหมู่12ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองเจ้าสาวหอบสินสอด 100,000 ทอง6บาทยกขันหมากขอแฟนหนุ่มแต่งงานซึ่งได้กำหนดจัดพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาวรัชยาหรือบีอายุ36ปีและนายธนาคมหรือทอมอายุ37ปีโดนทันทีที่ถึงฤกษ์มงคล9นาฬิกา9นาทีนางสาวรัชยาหรือบีอายุ36ปีพร้อมญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงและเพื่อนเจ้าสาวได้ตั้งขบวนขันหมากพร้อมสินสอดทองมั่นมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทโดยมีทั้งเงินสดจำนวน 100,000 บาทและทองคำรวมมูลค่า 200,000 บาทก่อนจะยกขบวนขันหมากแห่เข้าไปสู่ขอฝ่ายชายตามรูปแบบประเพณีของไทยซึ่งก็จะมีทั้งการผ่านด่านประตูเงินประตูทองที่ฝ่ายหญิงจะต้องพิสูจน์รักแท้เพื่อเข้าไปหาฝ่ายชายให้ได้ซึ่งมีทั้งหมด3ด่านแล้วก็เข้าสู่พิธีแต่งงานที่ทั้งสองฝ่ายต่างคล้องสร้อยคอทองคำให้ซึ่งกันและกันสร้างความปลื้มปีติยินดีแก่ญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายและเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นอย่างยิ่งนางสาวรัชยาหรือบีอายุ36ปีเจ้าสาวกล่าวว่าเจ้าบ่าวเป็นคนพูดเพราะนิสัยดีตนกับเจ้าบ่าวคบหากันมาได้4เดือนตนเป็นคนจังหวัดนครพนมได้มาเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่พัทยาจังหวัดชลบุรีแล้วเจอกับเจ้าบ่าวทำให้ตนกับเจ้าบ่าวได้รู้จักกัน
และได้ตัดสินใจคบหาดูใจกันและได้ตกลงกันว่าจะแต่งงานกันโดยที่ตนจะเป็นฝ่ายยกขันหมากมาขอเจ้าบ่าวเองด้านนายธนาคมหรือทอมอายุ37ปีเจ้าบ่าวกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นมากที่ฝ่ายเจ้าสาวมาสู่ขอตอนแรกคิดว่าเขาพูดเล่นส่วนสาเหตุที่ตกลงยอมเป็นคู่รักกับฝ่ายหญิงและยินยอมการมาสู่ขอในครั้งนี้เพราะว่าฝ่ายหญิงเขาเป็นคนดีคอยช่วยเหลือตนเองทุกอย่างเวลาตนเองมีเรื่องไม่สบายใจเขาก็จะคอยปลอบใจให้กำลังใจตนเองเสมอมาตลอดช่วงเวลาที่คบกัน